รมทางหลวงชนบทเพิ่มศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดความรู้พัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นายสมศักดิ์ธรรมจารุสิริผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางเป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบทพัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจตรวจสอบและประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกรวมถึงระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของสะพานขนาดใหญ่ทั้งที่เป็นโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งสะพานที่มีลักษณะรูปแบบโครงสร้างเฉพาะเช่นสะพานพุทธยอดฟ้าสะพานพระราม4เป็นต้นในการนี้ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นวิทยากรมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาจำนวน90คนณห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์กรมทางหลวงชนบทบางเขนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ในช่วงเวลา 21:00 น.เป็นต้นไปจะมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานพระราม4เพื่อสร้างความมั่นใจต่อความปลอดภัยในการใช้งานสะพานให้มากยิ่งขึ้น